้ง3เรื่องนะครับเกิดจากแรงกดดันจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะบีบให้ไทยไปอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพื่อไปเล่นงานจีนนั่นหมายความว่าถ้าไทยไปเข้าสมรภูมิครั้งนี้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทุกสงครามคือความเสียหายทุกสงครามคือหายนะไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเปิดเกมนี้อย่างเต็มสูบนะครับผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะในภาคปฏิบัติการรัฐบาลทำถูกหรือยังอันนี้เขาทำถูกเขาไปให้ทำการเจรจาพาทูตมาดูนะครับมาพบมาคุยแต่ตอนนี้จะจบหรือยังยังไม่จบนะครับเกมเนี้ยจะลากยาวเขายังจะไม่เซเยสเทโนเขาจะบีบเราไปเรื่อยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็แว่นตาผมก็แปลกๆนะเพราะแว่นตาวันนี้มันแว่นตาเก่ามันหักนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาแว่นตาสำรองมาใส่มองใกล้ได้มองไกลได้แต่มองใกล้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทำให้หน้าตาอาจจะแปลกๆนะต้องขออภัยต้องใช้เวลาประมาณต้องไม่รู้กี่วันนะกว่าจะซ่อมเสร็จนะครับนาฬิกาแว่นตาเนี่ยนะครับแว่นตามองไม่เห็นเนี่ยโอ้พิมพ์อะไรลำบากเลยนะครับแล้วก็เสื้อนะฮะก็ฝากไปยังพันหุ้นส่วนนะฮะเสื้อก็สั่งจองได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเสื้อเหลืองนะฮะกำลังอยู่ระหว่างการผลิตเป็นเสื้อเหลืองที่ทำขึ้นมาซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสนับสนุนให้ใส่เสื้อเหลืองแล้วก็จะใส่เสื้อเหลืองแต่ปัญหาคือเสื้อเหลืองหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็เลยส่งผลทำให้เราก็ต้องมาผลิตเสื้อเราเองนะของสำนักข่าววิ6นิวก็เปลี่ยนจากสีดำฟ้าแดงไอ้สีดำฟ้าเหลืองเนี่ยมาเป็นสีเหลืองฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นเป็นเหลืองเพื่อจะให้หุ้นส่วนเนี่ยได้ใส่เสื้อสีเหลืองกันบ้างนะนะครับเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่าบทเรียนราคาแพงบทเรียนราคาแพงเนี่ยเกิดจากทูตนะครับได้ลงพื้นที่เนี่ยจะมีการเชิญทูตกระทรวงพาณิชย์จะมีการเชิญทูตเพื่อที่จะชี้แจงลงพื้นที่เรื่องของการขายมะพร้าวของไทยนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะครับทำการคว่ำบาตรแล้วก็บอยคอตประเทศไทยนะครับด้วยการเก็บนะครับเก็บอะไรเก็บน้ำกะทิเก็บน้ำมะพร้าวนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกะทิเกี่ยวกับมะพร้าวในประเทศไทยทั้งหมดอ้างว่าพีต้านะครับซึ่งเป็นองค์กรของฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยทรมานลิงนะเอาลิงมาเก็บต้นมาเก็บมะพร้าวเป็นการทรมานลิงไม่เห็นเต็มใจเลยอะไรประมาณนี้กลุ่มที่สนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยก็บอกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะพรรคสีส้มเนี่ยเอาเลยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพวกที่ใช้ลิงเนี่ยลิงไม่เห็นเต็มใจเลยนะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคือพวกนี้เป็นพวกที่สนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนฝั่งตะวันตกแล้วก็จะต่อต้านชาติของตัวเองนี่เราจะเห็นแหละก็เป็นเกิดโซเชียลเซนชั่นที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ส่วนหนึ่งนะขณะเดียวกันนะกลุ่มที่สนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยที่เป็นคนไทยก็บอกว่าเนี่ยจะไปสนับสนุนจีนได้ยังไงนะทำไมต้องไปสนับสนุนจีนไปสนับสนุนคอมมิวนิสต์ผมสนับสนุนฝรั่งดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคือผมเรียนหุ้นส่วนนะครับอธิบายให้ทราบนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ในออสเตรเลียออสเตรเลียมาแล้วลอก2ตัวนี้ล็อกดาวน์หมดเคยเป็นประเทศอันดับ1ของโลกตอนนี้ไทยทะลุมาเป็นอันดับ1ของโลกสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19ได้เป็นอันดับ1ของโลกนะครับตอนนี้เราคงทราบก็มีการเปรียบเปรยกันบอกว่าแหมนะฮะลิงไม่ให้ลิงไม่ให้เก็บมะพร้าวหาว่าทรมานสัตว์ที่หมูเก็บเห็ดนะอ้างว่าทรมานสัตว์หรือเปล่าที่เป็ดเอาอาหารยัดเข้าปากนี่ทรมานสัตว์หรือเปล่าที่แกะนะฮะแกะที่แกะเอามีดมาผ่าเอาหนังมันออก
นะแล้วก็ขนเป็ดล่ะนะที่ไปดึงขนมันจนออกจนเหี้ยนแล้วก็เอามาใส่เสื้อให้คนในฝั่งยุโรปนะก็เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็มีการโพสต์ประเมินมาประมาณว่าฝรั่งมันโง่มันไม่รู้เหรอว่าลิงสามารถเก็บมะพร้าวได้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านที่ด่ากันไปด่ากันมาฝรั่งมันโง่หรือเปล่าจริงๆนะฮะแล้วก็ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการเชิญทูตต่างๆมาพาทูตเนี่ย3ประเทศเดินทางไปดูอะไรนะครับไปดูการเก็บมะพร้าวนะครับเรื่องลิงเขาใช้ยังไงทรมานสัตว์จริงหรือไม่นะครับผมได้เคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของการที่ระงับเรื่องของน้ำมะพร้าวน้ำกะทิและอ้างพีต้านะครับทรมานอ้างพีต้าว่าไทยเนี่ยทรมานสัตว์นะครับเรื่องของลิงนะครับเอาลิงมาเก็บมะพร้าวนะเป็นการทรมานลิงอะไรต่างๆเนี่ยเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างรัฐบาลทำถูกไหมคงเป็น2ประเด็นบทเรียนคืออะไรนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาทำถูกหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ย นะครับโดยให้กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่เนี่ยนะครับคือให้ทำการชี้แจงต่อทูตชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับกระทรวงพาณิชย์สิ่งนี้พลเอกประยุทธ์ทำถูกไหมที่สั่งการลักษณะเช่นนี้ทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งกระทรวงพาณิชย์ในการถอดกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยถูกต้องนะนี่ท่านทำถูกต้องอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดนะนะฮะมันยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญอันเนี้ยให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการนะครับให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการทำการชี้แจงพาทูตไปดูนะครับว่ามันไม่จริงอย่างที่คุณว่านะครับและหลักที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอะไรโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นตอนนี้ฝรั่งต้องการอะไรนะครับทั้งสหรัฐโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยตอนนี้ลากอังกฤษลากออสเตรเลียมาด้วยเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะใช้อุตภเปาเขาต้องการลากไทยเข้าสู่สมรภูมินะครับที่ฮ่องกงเพื่อรบกับจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ชื่อว่านะฮะชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับโดยมุ่งเป้าหมายในการโจมตีจีนเป็นสำคัญนะครับพรรค Republican นะครับฝ่าย Republican เนี่ยก็เห็นว่าทรัมป์ควรจะต้องเร่งมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งในยามที่ประเทศกำลังเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเป็นการแบ่งสีผิวระหว่างคนดำกับคนขาวระหว่างที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักในวันชาติสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าหลังจากทรัมป์ประกาศชัยชนะโควิด-19ได้ถึง 99% คนในสหรัฐอเมริกาติดโควิด-19เพิ่มสูงขึ้น 1.3 แสนคนตายก็ประมาณ 2 แสนกว่าหลุมฝังศพแทบไม่มีเลยนะครับในระหว่างที่โควิด-19กำลังแพร่ระบาดทรัมป์ลงมือบีบไทยด้วยการไม่ให้ขายน้ำมะพร้าวขายน้ำกะทิในสหรัฐอเมริกาประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ก็คือว่ามีความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งความจริงเรื่องนี้ได้เคยปรากฏเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายก็ชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ช่วงนี้ก็เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกซึ่งผมได้เคยหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปกะทิแล้วก็ผลผลิตอาหารสำเร็จรูปมาก่อนหน้านี้แล้วก็เคยได้รับคำชี้แจงในประเด็นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งว่าสำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวมากกว่าแต่สำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นเกือบจะเรียกว่าไม่มีปรากฏแล้วนะครับซึ่งแต่ว่าภาพของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวที่ใช้ทางการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตนี้อาจจะยังไปปรากฏในคลิปอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจ
ผิดและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามวันพุธที่จะถึงนี้คือวันที่8ผมก็ได้มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้ผลิตกะทิแล้วก็ผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวมาหารือกันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศผู้นำเข้าที่ยังสงสัยอยู่รวมทั้งองค์กรพิทักษ์สัตว์ถ้าต้องการข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะประชาสัมพันธ์ที่จะทำความท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้ในสหรัฐอเมริกากำลังมีการกักตุนอาหารคนที่รับความเดือดร้อนมากที่สุดคือคนในสหรัฐอเมริกานะครับการกักตุนอาหารที่เกิดขึ้นในระลอกแรกหนักท่านจำได้ไหมฮะตอนที่คนไทยแห่ไปกักตุนอาหารในประเทศไทยเรียกว่าหนักคราวนี้มาระลอกที่2การป่วยการตายเพิ่มสูงขึ้น12 เท่าเนี่ยปรากฏว่ามีการกักตุนอาหารมากขึ้นเนี่ยประมาณ 3-5 เท่าตัวคนต่อแถวยาวเหยียดเลยในสหรัฐอเมริกาหนักถึงหนักมากนั่นหมายความว่าถ้าเขาไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จะมาเล่นงานจีนในเวลานี้เนี่ยนะเขาก็กำลังวุ่นไปในประเทศเขาก็ต้องวุ่นเล่นงานจีนเขาไม่ต้องการจะลากไทยเข้ามาเขาไม่มีความจำเป็นมาบอยคอรดสินคงสินค้าอะไรประเทศไทยหรอกเพราะตัวเองกำลังเอาตัวไม่รอดอยู่นะครับการที่เขาเดินแบบนี้เพราะต้องการใช้ไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวกดดันจีนเขาเชื่อว่าจีนมีอิทธิพลนะแต่สิ่งที่ไทยกำลังทำตอนนี้เนี่ยนะครับทำถูกไหมก็ถูกแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาต้องทำแบบนี้ เพราะคนสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการเล่นงานจีนเนี่ยจะได้คะแนนนิยมมากขึ้นพรรครีพับลิกันเขาเสนอแบบนั้นเสนอต่อทรัมป์ทรัมป์ก็เลยเล่นงานเอาอังกฤษไปเล่นแล้วเอาออสเตรเลียไปเล่นแล้วนะครับออกกฎหมายนอกสิทธิอาณาเขตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็คว่ำบาตรนักธุรกิจจีนนะครับที่ไปเล่นงานในฮ่องกงแล้วนะครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคราวนี้เขาก็มาบีบไทยจะลากไทยเข้าไปด้วยไทยไม่ไปไม่ใช้อุตภาวไม่ใช้ฐานทัพไม่ใช้เป็นที่ตั้งอุปกรณ์โน่นนี่นั่นเขาก็ส่งนะครับผู้บัญชาการทหารบกของกองทัพบกกลับมาเขาส่งมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือมีเป้าหมายเพื่ออะไรบีบประเทศไทยบีบประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเอาด้วยล่าสุดก็มีรายงานจากคุณสุทธิชัยนะครับว่าตอนนี้จะไม่ให้วีซ่านักศึกษาเดินทางเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างเรียนออนไลน์ได้คือบีบไทยทุกอย่างนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไปว่าฝั่งประชาธิปไตยว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยไปสนับสนุนฝั่งคอมมิวนิสต์หรือเปล่านี่ผมเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนไม่ว่าใครจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้อง balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งของมหาอำนาจพวกที่ได้เรียนรู้ศึกษาในประเทศไทยที่อ้างตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วก็กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นพวกเผด็จการนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวาทกรรมของต่างชาติทั้งนั้นในโลกนี้มีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยราชาและราชาธิปไตยพวกเราควรจะรู้มีอยู่แค่นี้มี4ระบอบนะครับการต่อสู้ปัจจุบันนี้เป็นกลุ่ม22ประเทศฮะสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังมาเล่นงานแต่ลากมาได้เพียง3ประเทศเยอรมนีไม่เอาด้วยนะครับจึงมีเป็นที่มาของการถอนกำลังทหารออกจากเยอรมนีทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากเยอรมนีนะครับนี่คือเยอรมันไม่เล่นด้วยตอนนี้เขาจึงพยายามจะบีบให้ไทยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มาเล่นงานจีนนะครับโดยใช้ที่ฮ่องกงเป็นสมรภูมิเราควรจะไปสนับสนุนชาติไหนไหมสนับสนุนจีนไหม
สนับสนุนสหรัฐอเมริกาไหมสนับสนุนประชาธิปไตยหรือสนับสนุนคอมมิวนิสต์ไหมไม่ควรไม่ต้องมายุ่งอย่าไปยุ่งอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยเพราะทุกชาติเขายึดประโยชน์ของชาติเขาเป็นสำคัญคนอยู่ในฮ่องกงเด็กนิสิตนักศึกษาอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะได้รับการกล่อมเกลานะครับจากอังกฤษเป็นเวลา99ปีเพื่อให้เข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตยหรือเดโมคราซีพยายามเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฮ่องกงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงธรรมดาเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงยกเลิกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงต้องเป็นเอกราชปลดปล่อยฮ่องกงล่าสุดคนเหล่านี้หลบหนีออกนอกประเทศโจชัวหว่องแกนนำกลุ่มล่มเหลืองปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเดินสายขึ้นศาลล่าสุดประกาศลาออกจากการเป็นแกนนำและประกาศยุบพรรคการเมืองประชาธิปไตยประเตยอย่างเขาไปทันทีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นตัวแบบว่าไม่ว่าจะเป็นตะวันตกที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีบทเรียนเหตุการณ์6ตุลานิสิตนักศึกษาเคยไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสุดท้ายตายเป็นเบื่อไม่ว่าจะฝั่งประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์ประเทศไทยต้องยึดประโยชน์ของประเทศเราเป็นสำคัญฝั่งไหนเขาก็ยึดประโยชน์ของประเทศเขานะครับ เรื่องของลิงเรื่องของผู้บัญชาการทหารบกเรื่องของการไม่ให้นักเรียนทั้ง3เรื่องนะครับเกิดจากแรงกดดันจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะบีบให้ไทยไปอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพื่อไปเล่นงานจีนนั่นหมายความว่าถ้าไทยไปเข้าสมรภูมิครั้งนี้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทุกสงครามคือความเสียหายทุกสงครามคือหายนะไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเปิดเกมนี้อย่างเต็มสูบนะครับผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะในภาคปฏิบัติการรัฐบาลทำถูกหรือยังอันนี้เขาทำถูกเขาไปให้ทำการเจรจาพาทูตมาดูนะครับมาพบมาคุยแต่ตอนนี้จะจบหรือยังยังไม่จบนะครับเกมเนี้ยจะลากยาวเขายังจะไม่ say yes say no เขาจะบีบเราไปเรื่อยเขาจะบีบเพิ่มขึ้นบีบเพิ่มขึ้นบีบเพิ่มขึ้นนะครับเกมนี้นู่นนะครับจะลากยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนคือหลังวันที่3พฤศจิกายน2563หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จฝั่งสหรัฐอเมริกาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาต้องบีบประเทศไทยฝั่งประชาธิปไตยเขาต้องบีบประเทศไทยบีบเพื่อให้เราเข้าสู่สงครามนะครับคนไทยต้องอดทนนะ3เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ทัพบกของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ให้วีซ่าของนักเรียนไทยกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังบีบประเทศไทยอีกบทเรียนหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่คนไทยจะได้รับก็คือว่าองค์กรต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพีต้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นฝั่งของสหภาพยุโรปที่คนไทยจำนวนมากนะไปบริจาคไปสนับสนุนสุดท้ายองค์กรเหล่านี้เขายึดอะไรทราบไหมครับเขายึดประโยชน์ของฝั่งชาติเขาเป็นสำคัญเขาไม่เห็นหัวประเทศไทยหรอกเนี่ยดูตัวอย่างพีต้ามาเล่นงานเรื่องลิงไร้สาระมากเลยนะพวกเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจองค์กรเอกชนเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กร Amnesty อะไรเงี้ยมันเป็นองค์กรทั้งนั้นแหละที่ทำขึ้นมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรม
ให้ประเทศมหาอำนาจเล่นงานประเทศนั้นๆที่อยู่ตรงข้ามเขาองค์กรเหล่านี้จะทำทุกอย่างแต่จะไม่เล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับจะไม่เล่นงานเขาจะมาเล่นงานประเทศอื่นนะครับล่าสุดการหายตัวของวันเฉลิมองค์กรเหล่านี้มาทันทีเลยแต่คนดำอ่ะจอร์จฟลอยด์ถูกฆ่าองค์กรเหล่านี้เงียบกริบเลยยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับนั่นหมายความว่าจงยึดประโยชน์ของประเทศไทยคนไทยจงยึดประโยชน์ของประเทศไทยอย่าไปยึดประโยชน์ของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับแต่ละชาติเขายึดประโยชน์ของประเทศเขาประเทศเขาบทเรียนที่เราได้รับครั้งนี้จงรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็เป็นคนไทยคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นคนไทยและแต่ละประเทศเขายึดประโยชน์ของประเทศเขาเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ